ครับร้อนร้อนโอเคก็ออกจากบ้านพ่อแล้วเนาะพ่อบ้านพ่อผมก็เปิดอู่ซ่อมแอร์รถยนต์แอร์บ้านถ้ามีปัญหาจริงมาขอร้องแกก็ทำให้นะแกใจดีครับคือทำไม่ค่อยคิดเอากำลงกำไรเลยหรอกทำไปงั้นแหละเอาสนุกอย่างตู้เย็นตะเกียครับแกตู้เย็นฮานาเนาะตัวเล็กๆประหยัดไฟเบอร์5น้ำยาอะไร R600 อะไรของแกแกบอกต้องวิ่งไปซื้อนครสวรรค์แหละค่าน้ำยากิโลละ600แกคิดค่าซ่อมลูกค้า700แกจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแต่แกบอกเออก็ได้น้ำยาเก็บไว้หน่อยนึงงั้นโอ้โหก็ตามนั้นนะครับทำอะไรก็ได้ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแก่แล้วทำอะไรเล่นๆไปเมื่อก่อนแกอยู่นครสวรรค์นะครับแล้วก็ย้ายมาอยู่นี่เกษียณตัวเองแล้วพอแล้วก็เลยมาเปิดอะไรเล่นเล็กๆน้อยๆร้านแอร์ของแกเดิมแหละแอร์รถยนต์นี่ระดับตำนานครับทำได้ฉมังนักแลอะไรที่ใครซ่อมไม่จบพ่อผมซ่อมจบนะเออแกชอบวิเคราะห์ชอบแบบอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นตัวอย่างที่ทำให้ผมก็ทำตามได้ทั้ง 10% ของพ่อนะผมยังเก่งไม่เท่านะก็โอเคนานๆได้มาเจอไม่ค่อยมันห่างกันเหลือเกินนะตอนนี้แม่ก็อยู่อีกบ้านแม่อยู่อีกที่นึงโง่ต้องขับรถไปอีกหมด120โลได้ฮะเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่จะออกจากตัวสว่างอารมณ์นะอุทัยธานีนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาเดาเรืองว่างั้นไม่รู้ว่าเขาเดาเรืองยังไงนะครับก็มานะฮะก็ล้มลื่นดีอ่ะแล้วคิดดูแกมาเปิดอู่อยู่กลางเนี่ยกลางป่ากลางเขาอะแล้วมันใครมันจะมาแค่นี้ก็อินดี้สุดๆแล้วบอกแล้วไม่เน้นขายเหมือนกันโคตรอินดี้คือใครผ่านมาเจอหรือใครรู้จักแกก็ค่อยเอามาให้ทำโอ้สุดจริงอ่ะผมยังอยากบอกแกเลยเนี่ยแกมีไอเดียเยอะมากทำลง YouTube เลยคนอื่นจะได้ดูด้วยนะแกสร้างสรรค์ผลงานอะไรแปลกๆไว้เยอะไอเดียแกเยอะมากคุยกับผมสักกี้ก็อยากจะเล่นพวกปรินเตอร์ 3D พวกเครื่อง CNC นะอยากทำแล้วเนี่ยเดี๋ยวแกบอกแกจะทำแล้วลองเล่นดูตอนสมัยก่อนก็เคยสร้างกันเครื่องกันเองอยู่นะก็เห็นก็เวิร์กอยู่ไม่รู้ยังไงนะเดี๋ยวก่อนน้องชายผมนะเขาว่าจะช่วยกันเล่นกันอยู่2คนแหละโอเคเราไปกันต่อครับตอนนี้กล้อง GPS ผมเอ้ยโทรศัพท์นำทางของผมนะครับก็แบตเหลือ 20% เนาะเมื่อเช้าลืมปิดจอมาก็กินแบตไปเกือบหมดเลยแต่เมื่อเช้าผมมาทางอุทัยธานีเนี่ยผมวิ่งสายเอเชียมาแล้วออกตรงมโนรมเนาะวิ่งลัดเข้ามาเข้าอุทัยรู้สึกว่าใช้เวลาแป๊บเดียวเองถึงเลยแล้วก็วิ่งออกมาสว่างอารมณ์ก็นิดเดียวถึงเลยก็โอเคนะครับเจอด่านหนึ่งด่านด้วยด่านตำรวจตรงทับทันนะก็เขาขอดูใบขับขี่นะครับผมหันไปมองชี้ไปข้างหลังพี่จะให้ผมลืมไหมมันอยู่ในเนี้ยพูดของเขาดีๆนะสวัสดีครับพอดีบัตรมันอยู่ในนี้ครับอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อ๋อไม่เป็นไรครับงั้นก็ให้ไปเขาถามว่าบ้านอยู่ไหนอะไรไปไหนไปทำอะไรก็บอกเออผมมาบ้านย่าอะไรอย่างงี้ก็โอเคก็เขาให้ผ่านมาผมมากับน้องชายก็ใช้ความเร็วน้องโอ้เอ็มสแลนผมเพิ่งรู้ว่าเอ็มสแลนน้องผม
กว่ามันจะบิดขึ้นร้อยได้มันนานมากเลยผมลองขี่ผมก็ว่าแล้วทำไมผมขี่แล้วทิ้งหายวะมันหายไปไหนวะอ๋อรถมันวิ่งไม่ออกเลยคือเจ้าของรถ3ปีไม่เคยแกะกองเป่าฝุ่นเลยอ่ะสุดยอดอ่ะผมก็โอ้โหผมลองขี่ผมบิดป้อโอ้โหท่วมน้ำมันออกท่อเลยอ่ะกองมันตันก็โอเคแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปต่อตอนนี้เราเดินทางก็จะเข้าคงเลี่ยงตัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับแล้วข้ามฝั่งขึ้นไปทางอำเภอท่าตะโกแล้วก็ไผ่สาลีนะครับที่เป็นตำแหน่งบ้านยายผมก็วันนี้ไม่ได้ใช้เส้นตากฟ้านะครับขาไปอาจจะเป็นเส้นอื่นแหละเพราะว่าเราอยู่ไทยเนาะตอนนี้เราต้องข้ามฝั่งจังหวัดข้ามจังหวัดนครสวรรค์ออกไปริมฝั่งนู้นด้านบนนะครับไปทางตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อไปอะไรนะข้างหน้าบอกให้เลี้ยวแล้วใช่ไหมน่าจะใช่นะเดี๋ยวข้างหน้าต้องเลี้ยวแล้วฮะเพื่อข้ามไปฝั่งอำเภอไผ่สาลีนะครับซึ่งก็จากนี้ก็120โลโอ้ตรงนี้ก็ทำซะดีเลยกล้องอัดเหรอโอเคอัดตรงนี้มีงานอะไรซื้อแตงโมไปดีไหมเนี่ยมีแตงโมขายด้วยโอ้เอ็กแคนเดอร์ว้าตอนนี้อากาศก็32องศานะครับเมื่อเช้ามาอากาศดีดีขับมาถึงนี่27องศาเองอ่ะสบายมากเลยครับสบายขับเพลินผิวมาเลยอันนี้ก็เริ่มร้อนแล้วแต่ก็ยังอยู่ในเกณฑ์ไม่เท่าไหร่ครับยังรับได้เย็นๆไปเรื่อยๆนะเมื่อเช้าโอ้โหที่แมลงผมขับชนฝูงแมลงตอนช่วง6โมงเนาะที่ออกมารถเละเลยด้านหน้าแมลงตายเต็มเลยชนฝูงใหญ่เลยผมก็นึกว่าฝนตกนี่แหละได้แมลงโถเส้นนี้ก็โล่งเงียบเลยแต่เราใช้ความเร็วแค่100นะครับเพื่อความปลอดภัยครับเส้นนี้ค่อนข้างอันตรายนะหมาเยอะอะไรเยอะครับโค้งก็น่ากลัวนะยังไม่ใช้ความเร็วนะครับเพราะไม่คุ้นทางจริงๆนะเส้นนี้อันตรายครับถ้าเราไม่คุ้นทางเราไปบิดนี่ไม่ได้เลยเสียวนี่ฮะนกยังเยอะเลยก็น่าจะขี่คนเดียวอ่ะตรงเนี้ยโล่งเงียบเลยอ่ะสายเสียบแบบนี้ก็คงยังติดแงกกันอยู่อ่ะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งโอเคอ๋อ800เมตรเดี๋ยวจะถึงทางใหญ่แล้วนะฮะสมัยก่อนเส้นนี้นี่แบบโหนี่ดาวคาร์เลยนะหลุมเยอะมากเดี๋ยวนี้ทำซะดีหมดแล้วเว้ยแต่มากลางคืนนี่โคตรเปี่ยวอ่ะทางเนี้ยแต่มันเป็นทางที่ใกล้นครสวรรค์ที่สุดแล้วนะยังไม่ได้พักเข้าปั๊มเลยนะเพราะปั๊มคนมันเยอะก็ไม่พักแล้วกันนี่ไงปั๊มนี้คนไม่มีหน้าพักมากโอ้โหทางหน้าปั๊มเฮ่มากยังหลายปีแล้วก็ยังเฮ่เหมือนเดิมเลยนะตรงนี้จำได้เคยมารถยนต์มามันก็เฮ่อย่างเงี้ยทางหน้าปั๊ม
จะมีทางแยกมาแต่ใน GPS ยังไม่พูดอะไรยังเงียบอยู่เดี๋ยวเราจะไปเจอตลาดแล้วมันจะไม่ผิดโอเคครับบอกแล้วครับ GPS บอกให้เลี้ยวขวานะครับรองเท้าบังจอไว้บนรองเท้ายังอยู่ครบสองข้างแล้วโอเคตรงนี้น่าจะเป็นตลาดบรรพตไม่ใช่บรรพตสิอะไรนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันตรงนี้อะไรโกรกพระนะครับน่าจะโกรกพระแสดงว่ามันให้ไปเลี้ยงเมืองแน่เลยเนี่ยไม่ได้เข้าตัวเมืองนะครับถ้าเราออกทางนี้แสดงว่าเราฉีกออกไปก่อนถึงเมืองนครสวรรค์นะหนึ่งแล้วถนนใหญ่ครับเฮ้ยตรงนี้ผมเคยมากินก๋วยเตี๋ยวนะฮะเอ๊นี่มันแถวโรงเรียนแม่เราดีกว่าพยุหาครับใช่เลยใช่เลยเมื่อก่อนแม่ผมสอนอยู่โรงเรียนฝั่งโน้นนะฮะนะเดี๋ยวไม่ได้หนูจะไปได้ไปแล้วเนี่ยมันแสดงว่ามันให้เข้าแยกอุทัยนะฮะคนเดียวไม่ได้3กิโลแล้วไปยูเทิร์นนะฮะน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะให้เราไปทางพยุหะเพราะทางตรงนั้นมันจะลัดไปได้เยอะเลยไอ้หนูเขาปิดแยกเว้ยเราคุยกับ GPS นะควันอะไรวะเนี่ยมันน่าจะปิดแยกอ่ะมองไฟพอผ่านไปได้ไหมวะไม่ได้นะครับไปยาวครับพี่น้องครับเข้าราคาแล้วกันแต่ตรงเลี่ยงเมืองน่าจะมียูเทิร์นนะเดี๋ยวจะต้องดูครับพอเราเฮ้ยเปิดครับพี่น้องครับอันนี้เปิดครับเยี่ยมเลยถ้าเปิดเราก็ไปทางนี้สิครับเราไม่ต้องเข้าเมืองฮะโอ้รถเยอะโอเคมีปั๊มให้เราแดกอะไรไหมบิดพอดปอกแล้วดูไม่ค่อยดีเลยตรงนี้มีควันอะไรด้วยนะเราก็จะเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ตัดเลยนะเนี่ยตัดทางที่ไม่มีคนไปเลยแจ๋วเลยครับเดี๋ยวเราวิ่งยาวให้ถึงบ้านไปเลยกล้องตัดแค่ไหนแค่นั้นเนาะเดี๋ยวผมค่อยไปตัดต่อจริงโอ้นี่เรามีรถเราคันเดียวเลยถนน4เลนอ
กว้างจังวะถนนจังกว้างเลยข้างหน้าอะไรแวบๆแวบๆลดความเร็ว60นะครับข้างหน้าน่าจะเป็นโค้งอันตรายโอเคครับได้ครับผมมหาลัยเว้ยโอ้สวยสัตว์โอ้นี่มหาลัยอะไรวะมหิดลเหรอโอ้สุดอ่ะเจริญเลยอ่ะมหิดลมาขึ้นอ่ะก็เป็นป่าอ้อยทั้งนั้นเลยรีบออกไปให้ไวที่สุดเท่านั้นเองนี่นี่มันอะไรเนี่ยบ้านฉลองสวรรค์อะไรฉองสวรรค์นะฮะไปทางซ้ายทางขวาโอ้ละครับโอ้ตรงนี้ก็จะเป็นเขาลูกเล็กรถไถนะต้องระวังนิดนึงท่าตะโกรเย้ รู้แล้วว่าโผล่ตรงไหนโอเคเลยก็ลัดเมืองไปได้เยอะพอสมควรเลยใช้ได้ตอนนี้เราก็ต้องข้ามถนน4เลนอีกแล้วนะฮะรถมาไวแค่ตรงนี้เหรอวะเฮ้ยไม่โค้งนี้แล้วไปได้หน่อยนึงโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนี่นะรถพี่ๆน้องๆหัวซ่าทั้งนั้นเลยก็สรุปปรากฏช่างประเมินว่าสูบติดเสื้อเป็นรอยก็จะมีเสียงดังอย่างนี้แหละก็เดี๋ยวไปซ่อมที่กรุงเทพเนาะเดี๋ยวขี่กลับพรุ่งนี้ก็ค่อยๆไปแหละเขาบอกขี่ได้ไม่เป็นไรหรอกดังอย่างเดียวดังก็ดังครับตายกลางทางก็ค่อยว่ากันนี่กันรถน้องแล้วกันรถน้องของสองคันมากันครบแล้วเอ้ยหาเรื่องเสียงกันอีกแล้วสิเราไม่รู้จะหมดอีกกี่บาทแล้วเนี่ย